นะคะเจ๊ยาสวัสดีครับเราต้องไปถึงเซตสองกันแล้วค่ะครับผมเพิ่งปล่อยมาสักพักแล้วสิปล่อยมาวันที่13กุมภาครับผมก็เพิ่งล้านวิวแล้วนะครับในที่สุดเราก็มีเพลง1ล้านวิวสักทีเป็นยังไงน้องคิดแค่ว่าจะตอบรับคดีขนาดนี้ตอนที่จะตัดสินใจปล่อยวิวขออีกทีได้ไหมเราคิดไหมว่ากระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจว่าเพลงนี้มันก็คงมีคนฟังเยอะขึ้นกว่าเพลงก่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่า2เพลงที่ผ่านมามันค่อนข้างยากนิดนึงยากสำหรับผมเหมือนกันพอเพลงนี้มันออกแนวป๊อปมากขึ้นแล้วก็ได้น้องมาเบลมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ง่ายขึ้นฟังได้ง่ายขึ้นเลยครับเราแบบว่าไม่มั่นใจเลยแหละเพราะก่อนหน้าที่เราปล่อยมาก่อนนั้นนี่เพลง2เพลงก่อนนั้นนี่ทุกคนก็รู้จักเจเจในนักร้องคนหนึ่งแล้วคือ2เพลงก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมอยากทำแบบที่ผมอยากทำแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แบบผมทำเพื่อมอบให้แฟนๆที่รอฟังแบบเป็นของขวัญเป็นของขวัญเพลงเพราะๆรับวาเลนไทน์อะไรเงี้ยงั้นจะมาลุ้นกันเพลงก่อนที่มาของเพลงนี้กันหน่อยนึงจริงๆครับผมที่มาของเพลงนี้คือเพลงชื่อเพลงว่าเสียง2นะครับผมก็ในตัวเพลงอ่ะมันก็จะเล่าถึงการกระทำที่สมมติว่าเวลาเราทำกับแฟน2คนอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลากุ๊กกิ๊กกันหรือว่าเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยอย่าทำสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นเห็นได้ไหมเพราะว่าเราเขินอะไรเงี้ยก็มันเป็นมองของคนที่แบบว่าข้างรักใช่ใช่ครับก็ข้างรักแต่ว่ายังติดเก๊กอยู่อะไรเงี้ยก็เข้าแต่ตัวเจก็ติดเก๊กอยู่ตัวเราทำเสียงสองบ่อยไหมครับอะไรนะครับทำเสียงสองบ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยครับเวลาเรียกแมวอะไรเงี้ยปุ๊บปี้ปุ๊บปี้อะไรอ่ะจริงๆแล้วเพลงก็ไปใช้ความรู้ส่วนตัวรีเลทกับความรู้ส่วนตัวมาด้วยในเพลงนี้ก็ใช่ครับก็เวลาเขียนเพลงก็จะใช้แบบจากประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแบบเราพอเรามาทำพาร์ทเพลงปุ๊บเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยก็เลยทุกเพลงคอนเซ็ปต์เพลงทุกเพลงแล้วก็เนื้อเพลงเราก็จะมีส่วนร่วมได้หมดเพลงนี้เขียนกับใครเขียนผมเขียนกับพี่ปั้นครับพี่ปั้นวงลัสครับผมครับผมเป็นไงฮะตอนจะแชร์ความคิดกันยังไงฮะตอนเขียนเพลงนี้ตอนเขียนเพลงก็ได้ไปเซสชั่นของพี่กอบครับพี่กอบกับไฮคลาวครับผมแล้วก็เขาก็ให้ผมเข้าไปอยู่เซสชั่นที่มีพี่เบนแล้วก็พี่ปั้นวงลัสครับก็เลยทำเพลงด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นเพลงเสียงสองขึ้นก็โปรเซสมันก็ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าแบบเหมือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทำงานกันครั้งแรกแล้วมันก็คลิกกันเลยครับผมจนแบบผ่านมาปี2ปีแล้วถึงจะได้เอาเพลงนี้กลับมาทำจริงเหรอใช่เป็นที่เกิดขึ้นประมาณ2ปีประมาณปี2021ครับคือหมายถึงว่าตัวเพลงเดโมเสร็จแล้วแต่ว่าเพิ่งยกเดโมมาทำเป็นมาสเตอร์เลยเนี่ย2021ก็คือ5ปีประมาณ5-6 ปีห้าปีหกปีเพราะนี่ในพาร์ทของดนตรีอะไรนะครับอ๋อปีนี้24ปี3ปีครับผมในพาร์ทของดนตรีแหละจริงๆในพาร์ทของดนตรีเราก็จะเหมือนโยนเลฟหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้ไปให้พี่เบนอะไรเงี้ยแล้วพี่เบนก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเรามีปรับแก้หรือว่าใส่แนวไอเดียอะไรเราเข้าไปมากน้อยขนาดไหนกับพาร์ทดนตรีพาร์ทดนตรีผมก็คือผมไม่ได้รู้เรื่องโน้ตหรือว่าเรื่องแบบทฤษฎีดนตรีแต่ว่าผมก็จะบอกว่าผมชอบประมาณนี้เอาไปแบบนี้กันครับพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อร้องก็จะเขียนกับพี่ป้านเลยแล้วก็วันนั้นก็เหมือนจะเสร็จเร็วมากๆเหมือนกันที่นี่ได้เนื้อได้ดนตรีมาแล้วแท็กซี่มาเบลมายังไงอ๋อครับผมก็พอในตัวเพลงมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็คือก็เป็นผมนี่แหละกับน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอามาทำทั้งทีแล้วเราจะเอาใครดีอะไรเงี้ย แล้วมันก็ด้านผมก็เปิด TikTok แล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลิปน้องมาเบลอะตอนที่เขาแบบเปอร์ฟอร์มเพลงน่าจะเพลงเดย์ใจอยู่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่าสนใจดีแล้วก็เสียงน้องก็เหมาะกับเพลงของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับผมอยากจะมีท่าเต้นในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นโอกาสที่ดีก็เลยชวนน้องมาเบลแล้วน้องมาเบลก็ตอบรับก็ฝากคุณน้องเลยครับอย่างที่บอกไปเพลงก็คือมีท่าเต้นที่แบบน่ารักน่ารักด้วยครับผมก็มันก็ไม่ท่าเต้นมันน่ารักแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเต้นแบบไหนๆเรากลับมาเต้นแล้วเราก็อยากจะแบบชาเลนจ์ตัวเองหน่อย
ใช้คำว่ากลับมาเต้นกลับมาเต้นเพราะว่าไม่ได้เต้นนานแล้วก็ผมไม่ค่อยมั่นใจในการเต้นเท่าไหร่เลยก็เลยแบบว่ากลับมาเต้นทั้งทีก็เอาสักหน่อยเออแต่ก็ออกมาคือที่สุดเลยนะก็ยากอยู่ครับก็กว่าจะได้ก็ใช้เวลาประมาณนึงในการจูดนะครับก็ทำไมมาเบลเป็นไงบ้างน้องน่ารักมากเลยครับคือผมไม่ค่อยมีโอกาสในการแบบเหมือนทำงานกับรุ่นน้องศิลปินรุ่นน้องหรือว่านักแสดงรุ่นน้องเท่าไหร่เงี้ยพอได้มาเจอน้องมาเบลก็รู้สึกว่าสดใสน้องสดใสมากแล้วก็แบบมีเอเนอร์จี้มากมันก็ทำให้เราแบบสนุกในการทำงานไปด้วยมีการแบบดูยังจะมั่งมั่งเพื่อนจังหวะท่าน้องหรือว่าผมว่าปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการความสนิทมากกว่าหมายถึงว่าเราผมไม่เคยคุยกับน้องมาเบลเป็นการส่วนตัวเรียกว่าหลายๆพฤติกรรมซึ่งเวลาเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันที่ห้องอัดแล้วก็ซ้อมด้วยกันครั้งนึงแล้วก็ถ่าย MV เลยเราก็ใช้ช่วงเวลาที่ถ่าย MV ก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าก็พูดกันน้อยอยู่ครับเพราะว่าต่างคนต่างผมไม่รู้น้อยแต่ผมเขินผมไม่รู้จะพูดอะไรกันหรอกก็ไม่ถูกกับ MV ครับผม MV เนี่ยก็ได้บริษัทของ Ice นะครับผมมาช่วยทำให้ครับผมเรียกว่ามาช่วยกันครับก็มันก็เลยทำให้บรรยากาศในกองมันสนุกนะครับซึ่งตัว MV เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ภาพมันออกมาดูง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับจีนที่เป็นผู้กำกับครับแล้วก็เขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าอ่ะอย่างนั้นนะเอาให้มันเป็นแบบเหมือน MV ซ้อน MV ละกันก็คือมันก็จะออกไปทางแบบเหมือน behind the scene หน่อยอะไรเงี้ยก็ผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ออกมาดีกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าองค์ประกอบคือเจผ่านตาเจทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อร้องมา MV ทุกอย่างคือมันสนุกเลยใช่สนุกดีครับผมกับเพลงยังไงปล่อยนี้ไปแล้วมันจะมีเพลงต่อไปอีกมั้ยคะเดี๋ยวเพลงต่อไปก็น่าจะปล่อยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทำอยู่แล้วก็มีสต็อกไว้แบบหลายเพลงอยู่แต่ว่าเรายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเพลงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะปล่อยประมาณช่วงอีกทีน่าจะก่อนกลางปีประมาณปีสักเดือน2เดือนใช่อีกเดือน2เดือนอะไรเงี้ยปีนี้จะปล่อยกี่เพลงผมจะปล่อยได้มากที่สุดครับ EP อัลบั้มเลยได้มั้ยฮะปล่อยหลังก็สัก EP อัลบั้มเลยอาจจะปีหน้าอะไรเงี้ยครับปีหน้างั้นปล่อยหลายเพลงมีแพลนทำคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วก็หรือยังไงอยากมีครับเวลาโปเลิศมาไหมครับมาไปได้ไหมครับไปได้โอเคแสดงว่ามีการวางแพลนอะไรตรงนี้ไปแล้วก็มองเราก็แพลนไว้แหละครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้พอมันทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องขยับแพลนตามสถานการณ์ครับยิ่งทำบริษัทเองด้วยแล้วก็ต้องเซ็นเช็คเองด้วยมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงครับผมเข้าใจในเวลาเก็บเม็ดเงินในการทำเพลงหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจตอนเซ็นเช็คไหมครับว่ากระบวนการมันอ๋อเข้าใจครับครับผมเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจความสำเร็จตรงนี้เจคือปล่อยไม่กี่วันก็คือพอล้านวิวแล้วอะไรเงี้ยทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำงานด้านเพลงมากขึ้นเรื่อยๆเพลงในที่มันก็ช่วยด้วยครับแล้วก็ยิ่งมันเหมือนกับว่าพอเราอยู่กับมันมาในระยะเวลาหนึ่งอ่ะพอเราเห็นมันไปได้ดีเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยบวกกับว่าในเส้นทางของการเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินเอาตรงๆผมก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมันก็เหมือนเป็นการ explore ของผมไปด้วยแล้วก็อาจจะเป็นของคนฟังเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการที่เห็นมันไปได้ดีแล้วก็เราก็ตื่นเต้นว่าสิ่งที่เราจะทำใน next step มันจะเป็นอะไรต่อครับผมก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะอย่างแนวเพลงตอบถึงกันต่อไปที่อยากจะทำเป็นแนวอะไรเอาที่ทำมาแล้วมันมีแนวไหนบ้างมันก็ค่อนข้างหลากหลายมันก็มีทั้งช้าแล้วก็เร็วยังไม่มีเพลงช้าก็อาจจะเป็นเพลงช้าจริงใจที่อยากปล่อยเพลงกว่าเพลงช้าต่อไปใช่ไหมผมยังคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบมัวแต่พยายามโปรโมทเพลงเสียงสองให้มันไปได้มากที่สุดโฟกัสก่อนถ้ารู้สึกว่าการทำบริษัทหรือว่าการทำงานเพลงเท่าที่สุดมันมั่นคงขึ้นไปในใจจริงๆถามว่ามั่นคงไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบว่ามันมั่นคงได้ขนาดไหนหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วเราก็คิดว่าดังทิศทางข้างหน้าชัดเจนอยู่มันอะไรอย่างเงี้ยหายไปเลย
เออทำมันชัดเจนไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากมันเยอะแล้วผมโตขึ้นแล้วนะผมคิดว่าถ้าในอนาคตถ้ามันจะต้องไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปในทิศทางอื่นผมรู้สึกว่าผมจะรับมือมันได้ดีตอนนี้ยังสนุกกับการเมเนจอะไรเองอะไรนี้ป่ะสนุกมากครับแต่ว่าพี่ๆเหนื่อยพี่ทีมงานเหนื่อยพาร์ทเนอร์ของเราแหละพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราเหนื่อยแบบเป็นไงครับผมเหนื่อยกับเราด้วยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าคือช่วงนี้พอหนึ่งเขางานค่อนข้างแน่นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันดูส่วนใหญ่นั่นแบ่งพาร์ทกันยังไงฮะในการช่วยกันดูอีกหนึ่งเพราะเราทำบริษัทด้วยกันด้วยอะไรจริงๆไม่ได้แบ่งพาร์ทเลยครับก็คือช่วยกันดูครับช่วยกันดูเลยใช่ครับคือถ้าคิดว่าเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาใช่ครับผมคู่คิดคู่ปรึกษาคู่หาทางออกอย่างเพลงนี้ก็มีส่วนช่วยเรามากน้อยขนาดไหนเสียงเอาเรื่องเขามาเขียนแล้วกันอุ้ยเห็นไหมล่ะแสดงว่าตอนอยู่ด้วยกันก็คือทำเสียงสองงานเปิดครั้งไม่เชิงทำเสียงสองคือจริงๆแล้วในตัวเพลงอ่ะผมจะพูดถึงแบบสมมติว่าเวลาที่อยู่ด้วยกัน2คนผมจะชอบเล่นเหมือนเล่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอเราออกมาข้างนอกแล้วเรามีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆเขาก็จะมีจังหวะที่แบบชอบหลุดเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบเก็บไปเล่น2คนได้ไหมแต่ว่าก็ยกคำว่าเสียง2มาเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีนะครับเวลาเราเด็กกับเพื่อนแล้วมันเขินหรือมันช็อตหรืออะไรยังไงครับมันเขินค่อนข้างเขินครับเออแล้วแบบพอเราอยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะค่อนข้างมีมาดนิดนึงเอาเรื่องเข้ามาเขียนแต่ว่าเราอะในเพลงนี้มันเป็นเพลงของกำลังคุณข้างล่างครับผมเราอยู่ในหมวดคุณข้างล่างแหละตอนที่เขียนเพลงนี้ไม่เห็นหรอครับเห็นป่ะเห็นป่ะไม่ไงมันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างความรักเป็นยังไงบ้างแล้วถามต่อเลยล่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างผมว่าต่างคนต่างทำงานแล้วครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบออกไปนั่นไปนี่กันเท่าไหร่ครับผมแต่ล่าสุดวาเลนไทน์ก็เลือกตรงกันครับเป็นไงวาเลนไทน์ก็ไปกินข้าวก็กินข้าวปกติครับไม่มีอะไรกินข้าวปกติเนี้ยกินข้าวปกติมันต้องมีความพิเศษทุกปีจะมีความพิเศษของของขวัญอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับปีนี้คือเราก็ไม่ได้ให้อะไรด้วยเพราะว่าเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวค่อยด้วยความที่เราทำงานมาทั้งคู่ใช่ป่ะแล้วพอรู้ตัวอีกทีมันก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วเราก็เลยจองร้านอาหารแล้วเราก็กินอาหารกันปกติแล้วบนโต๊ะอาหารเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันพิเศษครับก็คุยเรื่องงานนะครับครับจริงแต่ตอนนั้นแบบตอนแรกบอกว่าวาเลนไทน์จะต้องมีนัดกินข้าวกับเพื่อนๆแต่จริงๆสุดท้ายก็มีเวลาไปทานข้าวกันสองคนใช่ใช่เพราะเหมือนตอนแรกน่าจะนัดเพื่อนหรือว่าเพื่อนเหมือนนัดวันที่13เราก็เลยวันที่14เราเลยว่างอ๋อไม่ใช่ดิเออยังไงอะไรใหม่แล้วผมจำผิดเออจำใหม่เลยอ๋อเราไปกินข้าววันนี้แหละวันวาเลนไทน์แล้วเราก็ไปหาเพื่อนกันต่อครับเพื่อนเราต่อโอเคใช่อย่างจะเจอแบบโต๊ะอาหารมันมีคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันนั่นขึ้นไปเพราะว่าแบบเรื่องงานมันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยก็ไม่จริงๆมันผมว่ามันชินกันไปแล้วมั้งมันก็แบบเหมือนงานเหมือนพอเราทำบริษัทด้วยกันมันก็อยู่ในชีวิตเราเนี่ยแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตชีวิตแฟนจะบอกว่าชีวิตคู่ก็ยังต้องถามงี้เวลาที่มันจะต้องส่งหิดกันมันน้อยขึ้นป่ะมันน้อยลงป่ะมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยต้องถามคนรอบตัวพี่เห็นไหมล่ะครับเอ้ยเห็นถ้าเวลาเธออยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยเออเวลาเธออยู่กันทุกคนมีความสุขตามเลยเออผมไม่เหงื่อเจกันเหนื่อยนี่แบบว่าเออน่ารักอะไรทุกคนแบบว่ายินดีแฮปปี้ไปกับเราอะไรขอบคุณมากครับเราติดตามกันเรื่อยๆเพราะว่าอะไรสังเกตจากตอนนี้เจเรามีความสุขนะผมตอนสัมภาษณ์นี่ก็เรามีความสุขนะก็ได้คุยกับพี่ๆเนี่ยวันนี้เราได้มาโปรโมทเพลงไงเราก็เลยแบบเออมีความสุขเพราะเราแบบเอออยากให้เพลงมันไปได้ดีเพราะว่าเราลงกันเองเออโอ้ยขอโทษโอ้ยเอาอย่างนี้ผ่านฟังเลยเออครับผมผมทุนอย่างผมทุนอย่างยังไม่รู้ครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตีมาแบบเป็นปีคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับเออใครเคยดีขอบคุณครับแต่จริงๆเจเครียดเรื่องเงินอะไรอย่างงี้ป่ะ
ม่เครียดครับไม่เครียดครับโอเคครับผมเพราะอะไรไม่ได้จับไม่ได้ดูไม่ได้คือไม่ได้รวยนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นยังไม่เน็ตได้ยังไม่เน็ตไม่เน็ตอยู่งานผักผมเข้ามาได้เลยได้เลยครับอัปเดตงานอย่างอื่นบ้างนอกจากงานเพลงปีนี้เราจะได้ติดตามผลงานอ๋อใช่นอกจากเพลงนะครับผมเดี๋ยวเพลงก็จะปล่อยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงประมาณปลายปีก็จะมีซีรีส์กับพี่ต่อธนภพครับผมการุณยฆาตการุณยฆาตเป็นไงเนี่ยกระแสเป็นไงบ้างหลังจากไปหลอดออกไปแล้วเปิดตัวไปก็กระแสดีมากครับเพราะว่าเหมือนนิยายเรื่องการุณยฆาตก็มีแฟนๆติดตามค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนของนิยายอะไรเงี้ยแล้วพอทางช่องวันเขาได้ยกนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ทุกคนก็ดูตื่นเต้นกับภาพที่มันออกมามากอย่างเงี้ยซึ่งผมกับพี่ต่อก็ตื่นเต้นเช่นกันแล้วก็น่าไม่ใช่น่าจะก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วแล้วต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอย่างเจนอย่างจับที่นี่เรื่องนี้เพราะอะไรต้องเชียร์แรงตัวช้าความสามารถตัวเองอีกเรื่องหนึ่งเลยผมว่าด้วยความที่บทมันโตขึ้นมันก็น่าจะได้เพราะผมรู้สึกว่าบทในตัวการุณยฆาตกับผมนะวัยนี้ที่เราผ่านชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่ามันพอดีกันเลยเคมีกับพี่ต่อก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะสนิทกันอยู่แล้วเลยใช่จริงสิ่งที่ต้องขึ้นเขาอะต้องขึ้นเขาต้องขึ้นเขาใช่แต่ว่าคือโลเคชั่นยังไม่ได้ขออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงโปรเซสพรีโปรดักชั่นอยู่ก็เดี๋ยวละเอียดถ้ามันออกมาเร็วๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีนะครับแสดงว่าปีทั้งปีกิจเจก็รับแค่ผลงานการแสดงเรื่องเดียวก็มีเรื่องใหม่ตอนนี้ยังมีเรื่องนึงอยู่เพราะว่าผมพยายามจะรับให้มันได้น้อยที่สุดเพราะว่าผมอยากจะทำให้มันดีครับผมไม่ค่อยอยากไม่ใช่ไม่ค่อยอยากไม่ผมไม่เคยรับซ้อนกันหลายๆเรื่องการกล้องกันใช่ก็ไปติดตามกันได้เนาะฝากติดตามกันด้วยนะครับกัลยาคาร์ดนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพลงการเสียงสองขอฝากเพลงเสียงสองนะครับตอนนี้สามารถชมได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Jailer นะครับผมแล้วก็เพลงก็สามารถฟังได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมก็เสิร์ชคำว่า Jailer ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะปล่อยเพลงออกมาอีกแล้วก็ในปีนี้นี่ก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงที่น่าตื่นเต้นออกมาอีกยังไงก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับไม่นานเกินรอครับ